ตลาดเบียร์ไทยมูลค่า 200,000 ล้านวันนี้หลายๆแบรนด์โตมาจากแบรนด์เล็กๆสร้างสตอรี่กันเองมันมีอุปสรรคเยอะนะยังจำเป็นต้องศึกษาในอีกหลายๆประเด็นทั้งในเรื่องของรสชาติและความปลอดภัยชีวอนามัยโรงงานก็ควรจะต้องมีมาตรฐานมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าภาครัฐเห็นโอกาสอะไรจากตรงนี้หรือเปล่าวันนี้เวลาเราเดินไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างเนี่ยเชลเบียร์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะและในนั้นก็มีผลงานของคนไทยอยู่เยอะมากๆนะจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีเบียร์ที่เป็นเบียร์ไทยคราฟต์นะพูดถึงเบียร์นำเข้านะก็ผมว่าประมาณ 300-400 ฉลากแล้วแหละเนี่ยเดียวกันเองเนี่ยก็มีพัฒนาการในเรื่องเกี่ยวกับบางแบรนด์ที่มีโอกาสเข้าถึงในเรื่องของต้นทุนทางการทำธุรกิจหรือการต่อยอดเนี่ยก็จะเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กอย่างวันนี้เราก็เห็นเนี่ยประมาณก็เกือบ10โรงได้รวมถึงคำว่าคราฟต์เบียร์เนี่ยวันนี้มันไม่ได้จำกัดแต่เรื่องการทำเล็กๆละนะฮะเราก็จะเห็นสินค้าที่เป็นเบียร์ทางเลือกเป็นเบียร์เชิงประดิษฐ์ประดอยเนี่ยในโรงงานขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับมากขึ้นตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นนะที่มีการผลักดันร่างกฎหมายนะครับของพรบตัวนี้โดยสารัตถะของมันถ้าเราจะเห็นเนี่ยมันก็จะพูดในเรื่องของการทำเบียร์ดื่มเองที่บ้านซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถูกไหมฮะเหมือนเราทำกับข้าวกินเองใช่ไหมฮะโดยไม่ได้จำหน่ายนะกับอันที่สองก็คือการลดเพดานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทั้งในเรื่องของทุนและกำลังการผลิตจำนวนกำลังเครื่องจักรเป็นต้นนะฮะในมุมมองของผมเนี่ยมันยังจำเป็นต้องศึกษาในอีกหลายๆประเด็นผมเองเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์เราทำเบียร์นำเข้าเราเป็นยิปซีบูเวอร์เนาะอาศัยการจ้างผลิตอะไรพวกนี้เราดูเรื่องของคุณภาพเป็นหลักอยู่แล้วเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดเป็นเรื่องของวัตถุดิบซึ่งบางอย่างเราอย่างแบรนด์เล็กๆเราไม่มีอำนาจในการควบคุมพวกนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะเสนอให้ส่งต่อให้ผู้ดื่มเนี่ยได้สุนทรีที่สุดก็คือได้คุณภาพน้ำเบียร์ที่ดีทั้งในเรื่องของรสชาติและความปลอดภัยชีวอนามัยนะครับโรงงานก็ควรจะต้องมีมาตรฐานหรือขั้นตอนทุกอย่างควรจะต้องสามารถเขาเรียกว่ารับรองได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่ามันปลอดภัยจริงประกอบการหลายๆคนที่มองเห็นโอกาสและอยากเข้ามาในตลาดตัวนี้ก็มีเยอะขึ้นนะฮะสินค้าพวกนี้เป็นของดีนะมันเหมือนของฝากเราเห็นต่างประเทศเขาทำวายขายอะไรเอ็กซ์พอร์ตกันใช่ไหมฮะส่งออกมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าเห็นโอกาสอะไรจากตรงนี้หรือเปล่าวันนี้หลายๆแบรนด์โตมาจากแบรนด์เล็กๆสร้างสตอรี่กันเองถึงจุดที่วันนึงเริ่มขายเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะด้วยนำเข้าหรือจ้างผลิตก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่มันมีอุปสรรคเยอะนะคนทำคราฟต์เบียร์เช่นมาตรา32ที่ว่าด้วยการโฆษณาเนี่ยทำให้บ้านเราเนี่ยมีลักษณะการทำการตลาดไม่เหมือนประเทศอื่นนะถ่ายรูปก็ไม่ได้อะไรพวกนี้ครับมันจะต้องเล่นแร่แปรธาตุทางอะไรหลายอย่างเยอะมากครับเพราะทั้งเหนื่อยนะทั้งที่มันก็เป็นธุรกิจสุจริตตัวหนึ่งเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าตลาดเบียร์ไทยมูลค่า 200,000 ล้าน 200,000 กว่าล้านจริงๆเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่มากนะครับจริงๆในเมืองนอกด้วยตัวเลขเดียวกันมันจะเป็นคราฟต์เบียร์หรือเบียร์ทางเลือกเจ้าเล็กนะประมาณ 1-2% แต่เม็ดเงินมันก็ยังเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่อยู่ดีแต่ตลาดเบียร์คราฟต์เบียร์เนี่ยทางเลือกผู้บริโภคที่มันนิดมากขึ้นน่ะตรงนี้จะขยายไปไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่มีใครอาจจะเดาได้แต่วันนี้เราเริ่มเห็น movement ในหลายอย่างในตลาดร้านสะดวกซื้อโชห่วยห้างสรรพสินค้าเชลเบียร์ไม่เหมือนเดิมต่อแล้วโปรเจกต์ของผมเนี่ยมันชื่อโปรเจกต์ Million Field Brewing นะครับถ้าแปลไทยเนี่ยคือล้านนาเนาะ Million คือล้าน Field คือนาล้านนามันเกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของคราฟต์เบียร์ในเรื่องของเบียร์ทางเลือกเรื่องของการปรุงเบียร์เหมือนกันนะฮะเราก็ทำแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาตัวนึงว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะพะชื่อจังหวัดบ้านเกิดเราอ่ะอยู่ในแผนที่โลกเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างบนสิ่งที่เราชอบนะครับเราไม่อาจเข้าถึงเครื่องจักรปัจจัยกำลังการผลิตที่ใช้ทุนทรัพย์มหาศาลได้เราเริ่มต้นจากการเป็นยิปซีบูเวอร์เดินทางไปประเทศรอบบ้านเลือกแหล่งการผลิตที่เราชอบเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นเราชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ทำเบียร์ออกมานะครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการพยายามหางานประกวดที่เป็นสนามระดับสากลนะเนาะแล้วก็ส่งแซมเปิลนะฮะอย่างล่าสุดแล้วก็มีโอกาสได้รางวัล Australian Brewing Award ปี2021ประเภท New World Style Pale Ale คือเป็นเบียร์โลกใหม่โดยการประยุกต์วัตถุดิบใหม่ๆเข้ามา
มเชื่อว่าคนทำเบียร์มีเยอะขึ้นทุกวันสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนพวกนี้มีโอกาสเข้ามาทำในสิ่งที่เองชอบเนี่ยส่งผ่านคราฟต์เบียร์คืองานประกวดซึ่งวันนี้งานประกวดแทบทั้งหมดนะครับมันเกิดจากการผลักดันกันในกลุ่มเองเช่นกลุ่มของแบรนด์ที่เขามีโอกาสเซตอัพตัวเองและแข็งแรงแล้วในภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็มาทำงานประกวดให้นะฮะก็เป็นลักษณะของการช่วยกันเองมากกว่าเราเนี่ยคาดหวังที่เห็นงานประกวดที่ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่คนต้มเบียร์กันเองนะคนนักปรุงเบียร์กันเองเนี่ยบ้างมันทำให้คนมีฝีมือที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยได้มีผลงานโชว์แล้วก็บางทีนะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหมายในชีวิตเขาเลยอ่ะบางคนเคยทำเบียร์เล็กๆที่บ้านผิดกฎหมายด้วยแต่ว่าคือมีความเข้าใจหลักการถูกต้องตามวิชาการทุกอย่างทำเบียร์ออกมาได้ดีเนี่ยเขาก็หาโอกาสหลายๆอย่างอยู่งานประกวดอาจจะเป็นจุดที่คิกสตาร์ททีบเขาให้มันไปได้ไกลกว่านี้ครับซึ่งที่ผ่านมาผมเห็นเป็นแบบนั้นหมดหวังว่าจะเห็นหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่มองคำว่าคราฟต์เบียร์อยู่ในสายตาเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือมาจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างผมเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพเก่งๆหลายคนที่เขารอเวทีอยู่นะผมรักคราฟต์เบียร์มากนะฮะเป็นงานดีเลย์ของผมเนี่ยผมก็หวังจะเห็นเบียร์ดีๆอยู่รอบตัวเบียร์ที่มีคุณภาพไม่ต้องไปใช้คำว่าทัดเทียมกับของนอกไปหรอกเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วใครๆก็สัมผัสมันได้แล้วก็ดึงให้เกิดเศรษฐกิจการกระจายเงินไปกว้างๆเข้าถึงทุกคนตั้งแต่คนยากคนจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในวงจรเศรษฐกิจใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้